วัสดีครับพบกับดอมเจนี่เรามาเดินทางไปพร้อมๆกันครั้งนี้ผมมีโอกาสได้เดินทางมาที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นสถานที่พักของผมจากจุดที่ผมพักออกไปตามที่ต่างๆก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวให้เราได้เลือกไปหลายสถานที่จากสถานการณ์ตอนนี้ก็ทำให้ผมมีตัวเลือกในการที่จะออกไปเที่ยวไม่มากนักคนที่ติดธรรมชาติแบบผมก็เลยลองตัดสินใจไปสถานที่นี้ดูปกติมีนักท่องเที่ยวมาไหมเมื่อก่อนเข้าไปลึกไหมครับเข้าไปลึกไหมเข้าไปลึกได้เดินเข้าไปลึกไหมครับเข้าไปลึกเท่าไหร่นะนี่พี่ทำอะไรทำอะไรต้องกดนมอย่างนี้นะเหรอฆ่าเชื้อเนาะต้มกับหม้ออย่างนี้เลยเล็กสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเก่งจังเลยยกมือด้วยยกมือทำมือทำไงสาธุทำไงสาธุสาธุเก่งไปเดินเล่นด้วยกันไหมไปครับสถานที่แรกที่ผมไปคือน้ำตกห้วยตาดทองน้ำตกห้วยตาดทองเป็นน้ำตกชั้นเดียวจะมีน้ำไหลตลอดทั้งปีในช่วงหน้าฝนก็จะมีเยอะหน่อยส่วนช่วงหน้าแล้งก็บางจุดก็อาจจะไม่มีเลยบริเวณรอบๆน้ำตกก็ดูเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ดีมีความสวยงามอยู่เหมาะแก่การมาท่องเที่ยวพักผ่อนศึกษาธรรมชาติหากใครที่มาอำเภอแม่จันแล้วไม่รู้จะไปเที่ยวไหนที่เป็นคนชอบธรรมชาติชอบทานน้ำชอบน้ำตกยังไงก็ลองแวะมาดูครับถึงน้ำจะน้อยจะเป็นน้ำตกขนาดเล็กแต่ก็มีความสวยงามอยู่จากน้ำตกห้วยตาดทองก็ออกเดินทางต่อไปยังสถานที่ที่มาเชียงรายเมื่อไหร่ก็ไม่ควรจะพลาดกับสถานที่แบบนี้สถานที่นี้มีชื่อว่าไร่ชาฉุยฟงก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้กับอำเภอแม่จันอีกสถานที่หนึ่งก็เป็นไร่ชาที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเพราะมันอยู่ใกล้กับอำเภอแม่จันนะครับเดินทางเพียงไม่กี่นาทีจากอำเภอแม่จันก็จะถึงสถานที่นี้แล้วที่ไร่ชาแห่งนี้มีจุดที่ให้สามารถแวะถ่ายภาพกับไร่ชาและชมความงามได้หลายจุดเลยจากไร่ชาฉุยฟงผมก็เดินทางออกมาอีกฟากหนึ่งของอำเภอแม่จันเพื่อเดินทางไปที่อำเภอเชียงแสนกับสถานที่ที่มีชื่อว่าสามเหลี่ยมทองคำเพื่อที่จะเดินทางมาชมวิวที่สวยงามของ3ประเทศได้แก่ประเทศไทยพม่าและลาวการเดินทางของผมในคลิปนี้ผมใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งวันตั้งแต่เที่ยงวันจน6โมงเย็นก็สำหรับใครที่พอมีเวลาท่องเที่ยวครึ่งวันแบบผมก็ลองเอาเป็นแนวทางได้นะครับมาร่วมแชร์ประสบการณ์ท่องเที่ยวไปด้วยกันไปกับดอนเจอร์นี่